สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องคนรุ่นใหม่ถูกทำลายแรงจูงใจในการทำงานสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้ออำนวยให้คิดฝันและมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีเยี่ยมสร้างผลงานออกมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ช่างโชคร้ายที่มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันที่คอยบ่อนทำลายและฆ่าแรงจูงใจในการทำงานที่มีมาอย่างเต็มเปี่ยมให้ขาดหายไปอย่างน่าเสียดายเหลือเกินประกอบไปด้วย 1. คนติดลบถ้าได้ลองใช้เวลากับบุคคลที่ว่านี้ชีวิตคุณจะถดถอยคนพวกนี้นอกจากชีวิตตัวเองจะติดลบไม่เคยทำสิ่งใดได้ดีแล้วเขาจะคอยบ่อนทำลายผู้ร่วมงานด้วยการใส่อะไรลบๆไม่ว่าจะคำพูดคำจาหรือทัศนคติที่ถอยหลังลงคลองให้รวมทั้งจะปล่อยพลังงานด้านลบที่จะทำลายบรรยากาศดีๆและพลังงานด้านบวกหากที่ทำงานของคุณมีคนแบบนี้ต้องหาวิธีกำจัดพลังทำลายล้างของเขาให้เร็วที่สุดง่ายสุดคืออย่าอยู่ใกล้ถ้าไม่จำเป็น 2. ทำงานแบบไม่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคนทำงานทุกคนอยากรู้ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรมามากแค่ไหนและอยากเติบโตหากปราศจากเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพก็เท่ากับว่าต้องย่ำอยู่กับที่นิ่งๆการพัฒนาสายงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนจะช่วยให้พวกเขาเติบโตต่อไปได้ 3. ทำงานแบบไร้วิสัยทัศน์องค์กรที่มีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนจะช่วยให้ทางองค์กรมองเห็นเป้าหมายทางเดียวหมายเดียวกันหากไร้วิสัยทัศน์ถึงพนักงานจะเก่งแค่ไหนก็จะทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพเพราะมันยากมากที่จะรู้ว่าภาพใหญ่ที่องค์กรต้องการจะไปถึงคืออะไร 4. สื่อสารแบบล้มเหลวเมื่อการสื่อสารล้มเหลวผู้คนจะเสียเวลาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเดา ว่ามันคืออะไรทำให้ภาพสิ่งที่สำคัญไปเกิดการทำงานซับซ้อนและเกิดข่าวลือได้ง่าย 5. ทำดีไม่มีชมเมื่อการทุ่มเทไม่มีความหมายไม่เคยได้ยินคำขอบคุณเมื่อนั้นคนทำงานก็จะขาดกำลังใจการแสดงความขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป 6. อยู่ที่ผู้นำจะทำร้ายทุกคนในทีมเพราะการจะดึงความสามารถของพนักงานแต่ละคนออกมาได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีการของคนเป็นหัวหน้าผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องเก่งงานแต่ต้องบริหารจัดการให้เป็นต้องมีความเฉียบคมและมองเห็นความสามารถพิเศษบางอย่างของคนในทีมว่าจะนำมาใช้อย่างไรแบบไหนให้เหมาะสมในแต่ละระดับขององค์กรและของทีมควรจะมีผู้นำเก่งๆที่บริหารอย่างมีวิสัยทัศน์เอาไว้อีกสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคใหม่หนุ่มสาวรุ่นเจนนี้คือหากเขามีผู้นำที่ไม่เก่งไม่สามารถนำทางหรือชี้แจงอะไรได้เด่นชัดผู้นำแบบนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ไว้ใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะขอคำปรึกษาหรือแม้แต่ไม่ไว้ใจว่าจะนำพาทีมไปสู่จุดหมายได้หรือเปล่าขอบคุณครับสวัสดี